เอาล่ะทีนี้เราก็จะทำการติดตั้งจิตลงบน Windows ของเรานะครับเดี๋ยวเราไปที่ URL แบบนี้นะคือ jit-scm.com/download/win พอเข้ามาในหน้านี้ปุ๊บก็จะเป็นการดาวน์โหลดตัวเซตอัพมาไว้บนเครื่องของเรานะครับพอเราดาวน์โหลดไปเรียบร้อยเนี่ยก็ดับเบิลคลิกครับนะแล้วก็ดำเนินการติดตั้งตามปกติแบบนี้ปุ๊บ next นะครับ term of license agreement ก็ next นะเสร็จแล้วก็ next ครับทีนี้พอมาถึงในส่วนของ adjusting your path environment เนี่ยให้เลือกเป็น run jit from the window command prompt แบบนี้อย่าเลือกตัวเลือกแรกนะครับนะเราจะทำการติดตั้งเป็นตัวเลือกที่2จากนั้นกด next ครับ next แล้วก็ทำการติดตั้งเอาล่ะพอเราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้กด finish นะเราก็ไปที่ตัว command prompt นะครับแล้วลองสั่งคำสั่งจิตดูซึ่งถ้าเกิดเราติดตั้งเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีเป็นคำสั่งนะครับ list ขึ้นมาให้ดูแบบนี้ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสั่งให้จิตเนี่ยทำการดาวน์โหลดตัว source code ของ plugin PhoneGap มาใช้ในแอปพลิเคชันของเราได้แล้วนะครับ